ครูบาอาจารย์หรือพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าในวัดนั้นพ่องไพรไปทําบุญตักบาตรที่วัดอื่นเอาอย่างอีกก็มีนะเออเป็นกำลังใจให้กันเนื้อศรัทธาญาติโยมจะไปละไปทิ้งครูบาอาจารย์สมภารเจ้าอาวาสวัดของเฮาดีชั่วก็จังเตะเนาะก็วัดเฮาหั่นวัดนี้สืบต่อกันมาเมินคนที่มาเป็นสมภารเจ้าอาวาสก็มุนพลัดเวียนเปลี่ยนกันมาศรัทธาอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งก็จากไปเฮาเองก็เหมือนกันเฮาก็มาวัดช่วงระยะเวลาหนึ่งก็จากไปมียังก็ดูแลกันเตะเนะอยู่กับวัดกับวาของเฮาแต่ส่วนใหญ่บ่ค่อยมีปัญหาหยังศรัทธาญาติโยมส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่บ่ค่อยมีปัญหาหยังส่วนใหญ่ก็อยู่ด้วยกันโดยดีมีส่วนน้อยนะทุกอย่างจะให้มันได้อย่างใจเฮาไปหมดทุกอย่างก็คงเป็นไปได้ยากอีป่ออีแม่ตั้งหลายบ่มีไผจะทําอะอย่างถูกใจเฮาได้ทุกอย่างเฮาเองก็บ่สามารถจะทําอะอย่างให้คนอื่นถูกใจไปถ้าใดทุกอย่างก็เช่นเดียวกันนั่นแหละเนาะอย่างใดก็น้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอัจฉาใสศรัทธาช่วยเหลือกันไปเปิ่งปากันไปพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าบ้านเปิ่งวัดวัดเปิ่งบ้านบ้านจะมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัยบ้านกับวัดพลัดกันช่วยก็อวยชัยแต่ถ้าคัดกันก็บรรลัยถึงสองทางคิดเอาไว้จำเอาไว้เนาะสิ่งหมู่นี้ถ้าคัดกันแล้วก็บรรลัยถึงสองทางถึงศรัทธาถึงทุเจ้าบ่ม่วนโดยการบางวัดบางวาเพิ่นก็เข้าพรรษาอยู่แต่ๆเนาะมีเรื่องคัดข้องมองใจกันออกจากวัดจากว่าไปพรรษาเสียไปเลยก็มีนะศรัทธานะก็เป็นห่วงพระพุทธศาสนาศาสนาของหมู่เฮาทั้งหมดบ่ได้เป็นศาสนาของไผคนใดคนหนึ่งศาสนาของคนทั้งโลกคําสอนของพระพุทธองค์มีวัดมีวาคอยวัดคอยวานะลดลาวาศอกคอยเป็นวัดเป็นวัดให้เฮาทั้งหลายได้ไปวัดศีลวัดธรรมได้ปฏิบัติคัดเก่าอย่างที่ผ่านมาตลอดพรรษานี้เขาก็ได้เข้าวัดเนาะเข้าวัดไปปฏิบัติธรรมถือศีลฮักปฏิบัติธรรมกันหลายคนก็ประสบความสำเร็จตั้งใจลดละเลิกอบายามุขต่างๆก็ทำได้บางผ่องโอ้บะป่นสักคำมากลางวันสาวันเกิดเปลี่ยนมันเขกินกินโล่ไปเหียนะโล่ทุกปีทุกปีสถาปีนี้ก็โล่ไปแล้วบางคนก็ปีก่อนก่อนโล่ไปปีนี้ตั้งใจใหม่บ่ฮือโล่ก็โอ้ประสบความสำเร็จจนออกพรรษาแล้วนะวันนี้ห้ามเถอะนะสถาคนที่ตั้งใจแล้วเข้าพรรษา3เดือนคือมันครบบริบูรณ์เลยนะมันต้องเสร็จสิ้นวันนี้หลุงอรุณคืนวันผูกก่อนก่อยต้าเน้อปนละปนสุดละอีนะวันนี้ยังปนแต่จะไปฝังแต่นะไปยกแก้วมาตั้งวันนี้โอ้พุทธไปแหมแล้วแหมปีหนึ่งเนอะถ้าใครสามารถอดลนทนได้โอ้สามเดือนยังย่างได้ป่อมันแม่ว่ายั่งเหตุเตะป่อเจ้าลูกว่ายั่งเหตุเตะกินเหล้าเมายามาสุขภาพกับวดีเจียฟังกรรมลูกเจียฟังกรรมเมียผู้เป็นที่รักยั่งเสียเลยนี่ก็จะเป็นประโยชน์กับตนตัวเนอะในๆก็ห่ำกันมาลดกันมา3เดือนแล้วสถาออกวัดสานี่แฮมนะมัน9เดือนก็หล่อออกวัดสานี่เนาะหลายคนก็บอกว่าเลิกเล่าออกวัดสาดีกว่าเข้าวัดสาก็กินกันล่ําไปเนาะเก่งใจทุเจ้าพระนายพุ่นกะเนอะสถาญาติโยมวันนี้นะก็เป็นอีกวันหนึ่งที่กิจกรรมสำคัญสำคัญเกิดขึ้นกับหมู่เฮาชาวพุทธทั้งหลายศรัทธาญาติโยมได้ไปวัดได้ตักบาตรทำบุญตักบาตรนี่ศรัทธาหลายท่านหลายคนก็บ่ได้ตักบาตรอย่างเดียวไปทานขันเข้าโดยเจ้าเหนือเฮานี้มักจะมีโยมไปทานขันเข้าภาคอื่นๆบ่มีเนอะศรัทธาทานขันเข้านี่นะ
เปิ่นจะวาดตานสังฆทานเนาะเอาสังฆทานทิ้วไปวัดแต่ไปตานบรรเฮานี่ตานขันเข้า ประเพณีตานขันเข้านี่มีตังเหนือเฮาเนี่ยที่นิยมกันไปอยู่ที่ไหนก็ตามเด้อเข้าวาสาออกวาสาเดือนจีปีใหม่ปีใหม่เมืองปีใหม่ไทยวันสำคัญเดือน12เปงกาอย่างการนี้เพิ่นก็ตานอันตานเปตพีเนาะสถาอันนี้ก็ตานหาผิดตายตานหาญาติเหมือนกันปีหนึ่งทำหลายรอบทำหลายครั้งตานเข้าจีเข้าหลามก็เนี่ยแน่สถา ทำไมคนเหนือของเฮาถึงตานบ่อยนะสถาญาติโยมก็เพราะว่าคนเหนือของเฮานี่เน้นเรื่องของบุญคุณบุญคุณของปู่ย่าตายายปุพพกาลีที่มีพระคุณต่อเฮาเปิ่นมีคุณมีพระคุณต่อเฮาบางคนบางท่านพ่อแม่ได้ทิ้งทรัพย์สินของไว้หื้อให้หน้าป่าตั้งทรัพย์สินเงินทองทิ้งไว้หื้อก่อนระลึกลำเปิงระลึกถึงเปิ่นว่าป่อเฮาแม่เฮาเปิ่นมรณาจุติตายไปแล้วนั้นจะไปขำขาลาวีไปเขวิบากอยู่ที่ไหนตั้งไรจ้าน่ะกว่านะกว่าว่าบาปกรรมเสร็จบาปเสร็จกรรมที่เคยสร้างเคยสมอบสร้างสมทำมานั่นเฮาบ่ฮู้เปิ่นไปทำอย่างมาพ่องจัดก่อนได้ทำอย่างพ่องจัดนี้เปิ่นได้ทำอย่างเป็นบาปเป็นอกุศลพ่องอาจจะทำให้เปิ่นไปติดคองอยู่หวังอาบายลูกล้านก็อยากจะให้เปาะแม่ปี่น้องปู่ตาน้าลุงติดหลวงรับมรณาไปแล้วนั้นให้เปิ่นป้นแน่สัทธาจิตใจยังอีเป็นจิตใสที่ประกอบด้วยเมตตาสำคัญก็คือจิตใจของคนแบบนี้คือคนกตัญญูกตเวทีหลายคนอาตมาหันละปัดโตโตไปพอชื่อสองเบิ้งกระดาษสัทธากระดาษพลาสติกแคปนะกระดาษ A4 นี่เนี่ย2เบิ้งอ่ะโอ้ธรรมโมสังโฆเปิ่นสำหรับของเปิ่นก็ใจเต่ากันหมดนะข้าวหนมข้าวต้มกล้วยหมากปูเมี่ยงอย่างต่างๆใส่ไปใส่เหมือนกันหมดเนี่ย30สำหรับเปิ่นอ่ะโอ้ตานเฮือไผล่ําเหลืออันนี้อยากตั้งได้อันนี้อยากตั้งป่ออันนี้อยากตั้งแม่อันนี้อยากตั้งสามีอันนี้อยากตั้งภรรยาสถาญาติโยมโอ้หนักหนาพระปานเฮาว่าอันนี้เสียงแล้วก็บ่เสียงแท้เจ้าอันนั้นตานไปแล้วก็มีแล้วว่ะอย่างอีถือว่าโอ้สุดยอดสถาจำญาติพี่น้องจำพุทธานะลุงได้ได้นักแล้วก็นึกถึงคุณเพิ่นตานไปหาเพิ่นเนาะตุเจ้าก็วันนี้ก็หลายท่านหลายรูปหลายองค์คอแหบคอแห้งเสียงแตกไปเลยก็มีละเพราะว่าตานขันเข้านักสถานแล้วก็เวลาตานขันเข้านี่สถานก็เดียดเนี่ยนะเศร้าตุเจ้าปั่นพรบางคนก็เงียงหูฟังเปิ่นใจยะถาบ่ได้ฮะบ่ได้ยินเนี่ยจุดเจ้าก็กะละจำเป็นจะต้องทำเสียงดังแข่งสถานที่อู้กันเวลาเขาเสียงดังมันก็ดังเห็นไหมไข่บุบแต่เนาะวัดวันโพธิ์นี่มันไม่วัดอื่นพุ่นเด้อสัทธามันก็เป็นธรรมดาเนาะไปวัดมันเจ้าไปป้าใส่กันโอ้ถามกันหลังนนหลังนี่ลูกมึงมาก่อลูกมึงยังได้ถามกันนะถามเรื่องให้หน้าป่าตั้งพ่องยังพ่องอู้กันสนๆอ่ะรออันปั่นปอนบางตีบางแห่งก็ปั่นปอนห่วมไผมะบางทีเปิ่นหย่งสู่อันหย่งมาจูกันมาตำกัน4-5กว่านะ4-5กว่าก็ปานพร้อมกันไปบางคนหมาวจะรอคนเดียวจะเอากว่าเดียวเมื่อไฟปอมนั่นก็ว่ากันไปเนาะแล้วแต่ไฟแต่มันแต่ตุเจ้านี่นักเสียทาถ้าปานทุกกว่าแล้วก็โอ้บะเอาตัวกันอีนะมันนักอะบางวัดบางหมู่บ้านนี่200-300ครัวเรือนเนี่ย200-300ครัวเรือนถ้าต้องเอาทีละชนทีละคนมดเสียงแห้งพอดีเนาะปันป้อนว่าสั้นกําได้เนี่ยบ้านเฮานะเอวังหุนตุนี่ว่าชปิติโยวิวัตชันตุก่อมได้ เปิงใจมันแล้วใจอ่ะต้องโวหารฮือแหมกําอาจารย์ในวันนี้ก็เป็นวันดีเป็นวันออกวาสาลาพระเจ้าสัทธาท่านเจ้าได้น้อมนามอ่ะว่าไปห่ำหิห่ำไห้จนพูดฮือสึงแมงแก้วหยอดในลาปานจงจักมีแต่งแต่ดิหลียะถาบุโดพระทศกว่าจะถึงยะถาใจเวลา
เป็นนาที2นาทีพุ่นนะประมาณ2นาทีพุ่นนะซาดาชุด1 3นาทีเป็นต้นนะ ก่ออิดนะเนาะแต่มันเป็นยังอ่ะเข้าวาสาออกวาสาก็มีวันเดียวอันนะ เข้าวาสาวันออกวาสาวันวันอื่นๆก็จะมีประปรายเนาะมีเล็กๆน้อยๆก่อนออกวาสาบางผ่องก็มาตานขันเข้าเหี้ยก่อนแล้วก่อนเปิ่นแต่บางคนนี้เอาวันเนี้ยจะตานวันเนี้ยเนี่ยมันเลยนักเนาะกว่าที่พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าจะได้ตักบาตรตักบาตรแท้ๆก็ปุ้นอ่ะ 8:00 นไป 9:00 นตั้งแต่ 5:00 นถึง 6:00 น 7:00 น 2ชั่วโมง3ชั่วโมงปั่นปอนฮือศรัทธาฉลองศรัทธาวันนี้ข้าวต้มขนมแน่นหนาที่วัดวาอารามแต่ละวัดแต่ละหมู่บ้านเนาะที่วัดบรรพตนี่ก็สองกว่าเนื้อใช่ไหมตั้งบนพุ่นท่านอาจารย์เปิ่นก็ปั่นปอนอาตมาก็ไปช่วยอยู่เนาะเปิ่นก็เอาทำที่เหลือก็แบ่งศรัทธาอยากชมไปมันเหลือหมูอย่างใดเอาไปแจกพี่น้องชาวบ้านผ่องก็ทำแกงหั่งเลแกงโฮไปอาตมาไปบิณฑบาตวันหกหัวช้างก็ได้มาหลายก็เอามาศรัทธามาทำโฮแจกกันไปเป็นตาดิม่วนเขาในแกงโฮยังมาลำเนาะคนปุ่นหุ่มเนี่ยแก่งโหขอบคุณวันนี้ขอบคุณแม่ยายหอมเนอะ แม่ยายหอมเถินบุรีสันติภาพแล้วก็ยายจันแล้วก็ยายแก้วนะยายแก้วป้าบัวคำไปบัวคำหรือว่ายายแก้วลุงกำนี่นะแล้วโยมน้องติ๊กโยมป้าบัวไข่น้องวิชิตมาช่วยกันโอ้เพียวพัดปัดกวาดศาลาศาลาที่อาตมาอยู่เนี่ยสถาตั้งนานี่ต้องของมันนักสถาของเป็นเสื้อเป็นผ้าที่บริจาคน้ำท่วมเขาก่อนนะมันเหลือเนาะก็เอาเก็บไว้เอามากองไว้นี่วันนี้เขามาเพี้ยวมาพัดมาเช็ดมาถูตอนรอตอนรับสถาญาติโยมที่จะมาทานกฐินวันที่8พฤศจิกาที่จะถึงเดือนหน้านี้นะเพียวพัดปัดกวดเลี้ยงรอรับละตอนรับละปัดท้อเปิ่นเอากันตั้งแต่เจ้าถึงเพราะจะ4:00 นแรงแล้วกันเนาะกว่าจะแล้วจะเสร็จเพียวตัวเจ็ดถูตัวทำความสะอาดน้ำฉีดน้ำล้างเฟอร์นิเจอร์อย่างต่างๆที่ทำงานระหว่างที่ก่อสร้างปรับปรุงนั่นมันสกปรกซะทะมาช่วยกันขอบคุณนะขอบคุณทุกคนที่เอ่ยนามไปมาช่วยกันทำมีโมนี้ก็โอ้บัดแล้วละนะวันนี้อิดนะกับทุกเจ้านี่กับขยมสองสามคนนี่ไหวก็อาศัยศรัทธาญาติโยมได้มาช่วยมาเติมนะเรียบร้อยไปแล้วขอบคุณนักๆได้บุญได้กุศลด้วยกันหลายๆเนอะเกิดมาทุกภพทุกชาติเป็นคนดีคนงามเป็นคนหมั่งมุนตุ่นเต้าอยู่ดีมีสุขนะศรัทธาวันนี้เป็นวันออกพรรษาเฮาทำบุญทำกุศลการเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอิ่มหลายคนบัดเดียวนี้ปีกไปวัดแหมะไปสวดมนต์ทำวัดเย็นนะบางผ่องก็คืนนี้นอนวัดอยู่โยมแม่บัวลอยสายเขียวนะแม่พิษสมัยเขื่อนคำแสนเนี่ยโยมแม่ยังแหมคนจำชื่อบัดได้หุ่มนอนวัดก็คงจะไปนอนวัดแหมะนะวันผูกมาเจ้าปุ่นอ่ะจะได้กลับพร้อมเปิ่นนะสร้างสมบุญไปสำหรับพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าวันนี้วันนี้สำหรับพระสงฆ์เปิ่นเรียกว่าวันมหาปวารณาเนาะสาธาก็คงจะได้ฟังจากครูบาอาจารย์รูปอื่นๆมาพ่องแล้วมหาปวารณาวันเป็นสังฆกรรมอย่างหนึ่งนะสาธาตอนเข้าพรรษานี้นะเปิ่นบ่ได้เรียกว่าปวารณาเข้าพรรษานะวันเข้าพรรษาก็เข้าพรรษาปวารณานี่อันใจสำหรับวันออกวสาปวารณาออกพรรษานี่วันมหาปวารณาการปวารณาก็คือการบอกกล่าวบอกกล่าวบอกกล่าวเฮือกับสงฆ์นะเรื่องไอ้ยังพ่องที่ต้องบอกกล่าวกันในอริยวินัยนี้มันจะมีคือในหมู่สงฆ์สถาจะนับถือกันตามอาวุโสนับถือกันตามอาวุโสตามอำนาจการปกครองอาวุโสก็คือบวชก่อนบวชก่อนมีอายุพรรษาเยอะอายุจะน้อยก็ตามแต่ว่าอายุพรรษาที่บวชเป็นพระสงฆ์องค์สังฆเจ้านั้นเยอะถือว่าเป็นผู้อาวุโสนะอายุหลายพรรษา
ถ้าสิบพรรษาขึ้นนะเป็นพระเถระนะถ้าสามพรรษาเป็นพระมหาเถระไล่กันขึ้นไปพระมหาเถระพระเถระพระภิกษุที่มีอาวุโสนะจังแต่สองพรรษาสามพรรษาสี่พรรษาห้าพรรษาไล่ไปจนสี่ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบพรรษาก็มีบางรูปบางองค์อายุร้อยปลายเอกสถาปโทแปดสิบกว่าพรรษาก็ยังมีเนาะแปดสิบเก้าสิบพรรษาพรรษาก็นับจากการอุปสมบทนะเป็นเนนนี่บัตตาเปิดนับตอนเป็นตู้เจ้าอุปสมบทเป็นพรรษาอุปสมบทเข้าวันศาแล้วนี่ยังเอะยังเข้าวันศาสามเดือนออกมาปุ๊บหนึ่งพรรษาเอะสาธาเปิดก่อนนับพรรษากันยังอีกนะล่อมแหลมล่อมแหลมอาตมานี่ก็หกแล้วนี่บวชครั้งใหม่นี่นะเวลารวดเร็วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเดี๋ยวก็เข้าเดี๋ยวก็ออกเข้าออกเข้าพรรษาออกพรรษาปัจจุบันนี้ก็หกพรรษาเข้าแล้ววันนี้เปิ่นก็จะมีการกิจกรรมหรือว่าพิธีกรรมสังฆกรรมที่ทำนั้นมหาปวารณาเนื้อความหมายใจความก็คือพระสงฆ์ทั้งหมดที่อยู่ในอาวาสอารามเดียวกันหรือว่าที่ลงอุโบสถนะเดียวกันบัดเดียวนี้อาวาสอารามเดียวกันนี้ส่วนใหญ่ก็คือลงอุโบสถเพราะสัทธามีบัดนักบัดก่อนนี้สาวสามสิบรูปก็โอ้อุโบสถวัดเดียวก็คุ้มแต่อันนี้ปัจจุบันนี้วัดละรูปสองรูปก็เลยต้องมาเข้าพันอันมาลงปฏิโมกด้วยกันก็อาศัยพระสงฆ์ที่ลงปฏิโมกด้วยกันนี่แหละมาปวารณาต่อกันปวารณาในเรื่องใดนะในกรรมปวารณาเปิ่นระบุไว้ว่าอันข้าพเจ้าขอปวารณาแจ้งบอกต่อสงฆ์ถ้าสงฆ์ตั้งหลายสงฆ์ตั้งหลายนี่ก็ร่วมมรสถาถึงพระมหาเถระจนอนุเถระจนพระนวากะบวชใหม่สงฆ์ตั้งหลายหันว่าข้าพเจ้าทำผิดกาได้ยินมาก็ดีได้หันก็ดีหรือว่าแค่สงสัยน่ะสามารถว่ากล่าวตักเตือนข้าพเจ้าได้ถ้าข้าพเจ้าหู้โทษของตัวเก่าแล้วก็จะกระทำคืนจะกระทำคืนก็คือจะแก้ไขบ่ทำเหมือนเก่าเหมือนเดิมอย่างเงี้ยสัทธาอันนี้ปวารณากันถ้าปวารณาแล้วเอ่ยปากไปแล้วถ้าสงตักเตือนนะถ้าสงตักเตือนว่าโอ้ท่านพระเถระข้าพเจ้ามีความสงสัยว่าทำไมท่านทำอย่างนั้นอย่างนั้นทำไมท่านไม่ทำอย่างนี้อย่างนี้อันที่ท่านทำนั้นจะผิดพระธรรมวินัยข้อนั้นข้อนี้ก็จ้าอย่าสัทธาถ้าหันถ้าพระเถระนั่นเปิ่นฟังแล้วโอ้ผมก็บอกหู้ว่ามันผิดนะครับเนี่ยโยกวินัยโยกอย่างมาอ้างเอ่ยกันบอกกันได้อย่างอีถ้าเกิดบอกกันด้วยความเมตตานะคนบอกมีเมตตาคนติปวารณาก็รับฟังรับฟังโดยความใจกว้างบัดถือเขาถือเล่าบัดถือยศถือซักมีความจริงใจมันจะเกิดประโยชน์ปันได้สัทธาสมมุติว่าเฮาผิดเนี่ยบางครั้งบางทีเฮาอาจจะบ่ฮู้ความผิดนั้นแต่ครูบาอาจารย์ก็ดีเปิ่นพระภิกษุก็ดีเปิ่นฮู้ว่าเฮาผิดน่ะเปิ่นบอกเฮ้เปิ่นกล่าวเฮ้คือเฮาได้ปรับปรุงตัวเองถ้าเฮาปรับปรุงตัวเองประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นกับเฮานี่ศรัทธาเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อความเจริญรุ่งเรืองของพระศาสนาถ้าเฮามาบวชอยู่ด้วยกันนี่ไผก็ฟังไผพระบวชใหม่ก็ฟังพระมหาเถระบ่เคารพบ่นับถือคนนี้การศึกษาต่ำกว่าเฮาเฮาจบด็อกเตอร์มาแล้วอันนี้ทุเจ้าขี้ปูจบแค่ป.4ทำนั่นก่อมถูกทำนี่ก่อมถูกอย่างถ้าอย่างอีทำเคารพนับถือการตามทำวินัยก็อยู่ด้วยกันยากอยู่ลำบากแล้วสงฆ์ก็จะบ่เจริญสัทธาเจริญในที่นี้หมายเอาเรื่องความเจริญด้านจิตใจเป็นหลักเป็นสำคัญสัทธาความด้านจิตใจนี่คือปฏิบัติธรรมก็อยากจะฮือเปื่อนสหธรรมิกเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการแสดงธรรมการรักษาศีลกรณีอย่างต่างๆนั้นวัตถุประสงค์เป้าหมายสำคัญก็คือเพื่อจะชำระจิตให้สะอาดผ่องใสนี่เปิ่นก็เลยได้เกิดธรรมเนียมหรือว่าเกิดสังฆกรรมอย่างนี้ขึ้น
เป็นสิ่งที่ดีมากนะคืนที่ผ่านมาอาตมาก็อู่หลังนี้นะเป็นสิ่งที่ดีมากดีเพราะว่ามันมีประโยชน์ในการปฏิบัติของของพระสงฆ์แล้วศรัทธาญาติโยมบางคนก็เออเรื่องนี้มันเกี่ยวกับศรัทธานะอาจารย์ก็ถูกต้องมันเกี่ยวกับศรัทธาแต่ว่าศรัทธานี่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ก่อนหลักการนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในครอบครัวของเฮาทุกคนศรัทธาคนเฒ่าคนแก่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่ตาน้าลุงบางทั้งนี่ความประพฤติกายอย่างกาต่างๆนี่เนาะอาจจะลูกหลานไปหันว่าโอ้มันบ่ชอบทำให้เสียภาพพจน์ของความเป็นผู้รักผู้ใหญ่มีคนตำหนิติติงอย่างนั้นอย่างนี้มาถ้าพ่อแม่ปิดปู่ตาน้าลุงเปิดโอกาสให้ตักเตือนได้อย่างนี้เขาก็จะมีโอกาสได้บอกสิ่งที่เขาบกพร่องนะแล้วก็เช่นเดียวกันถ้าเขาเปิดโอกาสเขาเปิดโอกาสให้เขายังอ่านเขาก็จะเปิดโอกาสให้เขาได้ตักเตือนเหมือนกันลูกหลานก็เปิดโอกาสให้ปู่ตาน้าลุงได้ว่าเขาตักเตือนปู่ตาน้าลุงก็ได้เปิดโอกาสให้ลูกหลานได้ว่าเขาตักเตือนมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนเจริญนะครอบครัวเขาเจริญเจริญทางคิดทางใจอันใดเจริญในด้านความสัมพันธ์ส่วนบุคคลส่วนครอบครัวส่วนสังคมต่างๆก็ว่ากันไปสถานเนาะเป็นสิ่งที่ดีมากนะถ้ากฎระเบียบกติกาแบบนี้แต่ว่าโดยทั่วไปแล้วนะคนที่โดยทั่วไปก็คงไม่ใครทำสถานเพราะทำแล้วบางทีทำใจไม่ได้อะบอกให้ลูกตักว่าเก่าตักเตือนเลยว่าอันบอกข้อผิดพลาดของพ่อแม่พ่อลูกว่าไปแล้วพ่อแม่อาจจะด่ากลับก็ได้มึงต้องมาสอนกูกูอาบน้ำห้อนมาก่อนเนี่ยจบข่าวพอดี ถ้าพ่อแม่สอนบางทีลูกก็พ่อแม่ต้องมาบอกคนยุคใหม่เป็นๆอย่างเอี้ยรุ่นพ่อรุ่นแม่มันจะมีอ่ะมันก็กลายเป็นแต่ละคนกล่อมฟังกันการปวารณานี่เปิ้นบอกว่าต้องอยู่ในความเมตตาอนุเคราะห์ซึ่งกันและกันเอาธรรมะเป็นหลักจะได้เอาความเมตตาเป็นที่ตั้งเอาความกรุณาเป็นที่ตั้งพรหมวิหารธรรมเป็นที่ตั้งมันถึงจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอู่กันอย่างมีความสุขตักเตือนกันอย่างมีความสุขอย่างเกิดประโยชน์ถึงสองฝ่ายเนาะวันนี้วันมหาปวารณาก็เรียบร้อยไปแล้วก็ถือว่าสงฆ์ทั้งหลายได้เข้าพรรษาจบพรรษาแล้วต่อจากนี้ไปก็จะเป็นกิจกรรมสำคัญในวันแฮม1ค่ำเดือนเกียงเดือน11เดือน10แฮม1ค่ำเดือน11สถาก็จะเป็นวันพรุ่งนี้วันเป็นวันตักบาตรเทโวหรืออีกอย่างหนึ่งเปิ้นเรียกว่าวันเทโวโรหันนะนะวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ศาสดาเอกของโลกพระองค์ได้เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ไปอยู่อย่างปุ้นนะพระองค์มีพระมารดาพระนางสิริมหามายาพุทธมารดาศรัทธาคงจะจำได้ถ้าอู่ตามพุทธประวัติเนี่ยพระองค์ประสูติได้เพียง7วันพระมารดาเนาะก็ทรงเสด็จสวรรคตที่วงคตนะสถะได้สวรรคตไปเมื่อพระองค์ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วได้ไปโปรดพระพุทธบิดาและพระปยุลญาติแล้วก็มาหล่ำเปิงเนิกถึงพุทธมารดาว่าโอ้บัดใดเนาะจะมีโอกาสได้ไปโปรดพุทธมารดาผู้มีพระคุณแก่ตนเมื่อได้7พรรษาสถาญาติโยมมีกรณีเกิดขึ้นพวกเนรลัทธิต่างๆเจ้าลัทธิต่างๆในสาวัตถีนั้นในเมืองสาวัตถีนั่นแข่งแย่งกันเนาะคือลาภสักการะของเขาเสื่อมไปเนื่องจากว่าพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกทรงสั่งสอนเวไนยสัจธรรมให้คนทั้งหลายบรรลุธรรมตามพระองค์คนทั้งหลายที่เคยนับถือเดียรถีก็มานับถือพระพุทธเจ้าและสาวกเป็นส่วนใหญ่พวกนั้นก็เดือดร้อนพอเดือดร้อนแล้วก็เลย
บอกว่าพระพุทธเจ้านี่มีอย่างลอกนะมีอันคุณวิเศษอย่างจะประเสริฐกว่าหมู่เฮาได้อย่างใดสาวกของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันบ่หันว่าจะประเสริฐตรงไหนอ้างตัวว่าเป็นพระอรหันต์เหาะอันอ้างตัวว่าเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์จะต้องเหาะได้ทำอิทธิฤทธิ์อย่างใดเข้าบ่หันไผเหาะเหินเดินอากาศโลอีวะความจริงเรื่องนั้นบ่ใจเป้าประสงค์การสอนของธรรมะของพุทธศาสนาอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆพระพุทธองค์ทรงใช้ในโอกาสสำคัญในโอกาสจำเป็นเพื่อจะข่มเพื่อคนได้เข้าใจธรรมเท่านั้นแต่บ่เปิดโอกาสให้สาวกทั้งหลายมาแสดงเพื่ออวดกันโชว์กันนี้บ่ฮื้อนะซะถ้าเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่บ่จะช่วยให้คนได้พ้นทุกข์แต่ประการใดมีการตั้งคำถามกันเกิดขึ้นพระอรหันต์มีจริงก็จ้าถ้ามีจริงนี้ถ้ามีจริงนี้ก็คงจะทำได้เฮาะได้กายอย่างใดกายอีเนาะเปิ้นว่านะก็มีคนหนึ่งอยากจะลองว่ามีจริงหรือเปล่าเศรษฐีเอาบาตรทำบาตรอย่างวิจิตรนะอยากจากไม้แก่นจันทร์ที่สวยงามเฮือเขาไปกลึงมาอย่างดีแล้วก็เอาไปตั้งไว้ในป่ายไม่เศร้าสูงเจ็ดชั่วลับตานก็ประกาศว่าพระอรหันต์มีจริงนี่เฮือเหาะเหินมาเอาเตอะเฮือเหาะมาเอาเลยเขาจะได้หัวพระอรหันต์มีจริงพระมหาโมคคานะพระกัปปิละเนาะพระกัปปินะอีกันเนาะจำชื่อบักใครได้มันตัวใดไปบินทบาทแล้วก็อันผ่านตั้งชุมชนนั่นก็มีการมีคนบอกว่าอันนี้ล้นหลูกซีดพระตาถาคตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอ้างตัวว่าเป็นพระอรหันต์แต่ก็ไม่ได้นี่ถ้าเป็นพระอรหันต์ก็ล่องเหาะขึ้นไปเอาบาทอยู่บนปุละเอียหมู่เดรัจฉีก็ชี้หน้าชี้ตาว่าเหมือนกันอย่างเงี้ยนะดูถูกประมาทถ้าท่านทำได้นี่ก็เขาจะเจือว่าท่านเป็นพระอรหันต์จริงถ้าทำบ่ได้นี่บ่ต้องมาคุยละคือไปอยู่ที่อื่นเลยถ้าทำบ่ได้เขาจะทำให้พออีโลหมู่อันเดรัจฉีทั้งหลายนั่นพระเถระหันยังอันก็เลยทนคือการเยียดยามการดูถูกดูแคลนพระพุทธเจ้าเนาะเขาดูถูกพระพุทธเจ้ายอมบ่ได้ก็เหาะขึ้นไปหับบาดลงมาเสถะเอามาถือไว้เอาพอหับทำเรียบร้อยก็เดินทางกับคนตั้งหลายประชุมชนตั้งหลายหันยังอันก็อัศจรรย์ใจปาการแส่ซองสรรเสริญเดินโดยกลพระเถระทั้งสองกลับไปยังพระวิหารเชตวันพระพุทธเจ้าทราบความก็ห้องบัดดาแน่นหนาเสถะกรรมนี้จะไปเนี่ยแหมซ้ำนาภัยก็ตามถ้าญาติยังเอบ่ใจสาวกของเฮาห้ามคํานี้ห้ามทําปาฏิหาริย์อีกเป็นอันขาดถ้าไผทําถือว่าผิดพระวินัยผิดคําสั่งสอนของเฮาว่าอันเต้าโมเดลถีได้ท่าละกํานี้กํานี้ก็ตาติกะตาคนตาอันแสดงอิทธิปาฏิหาริย์มาตาพระพุทธเจ้าแข่งกันว่าตาพระพุทธเจ้าแข่งกันก็นึกว่าพระพุทธเจ้าจะบ่ทำปาฏิหาริย์เพราะว่าได้สั่งห้ามว่าห้ามไผก็ตามแสดงปาฏิหาริย์เป็นอันขาดหมู่นั่นก็คิดผิด พระพุทธเจ้าห้ามคิดว่าพระพุทธเจ้าจำทำกับสัทธะก็เลยประกาศต้าแข่งพระพุทธเจ้า แล้วก็ไปสร้างปะลำสร้างอย่างไว้กะ ว่าถ้าพระพุทธเจ้าแน่จริงมาแข่งกับหมดตัวเขาจะเหาะหือพอเขาแสดงปาฏิหาริย์หือพอหวานพระพุทธเจ้าเมื่อได้ยินว่าเดียรถีต้าประลองก็บอกไปเป็นอย่างว่าก็นัดวันเลยกะเขาจะแสดงปาฏิหาริย์ติดใต้ต้นบ่ม่วงอีโลใต้ต้นบ่ม่วงต้นหนึ่งหมู่เดียรถีสั่งคนไปตัดต้นม่วงมดสถากว่าพระพุทธเจ้าไปแสดงใต้ต้นบ่ม่วงจนวันที่นัดหมายที่จะแสดงปาฏิหาริย์ก็มีคนเอาหม่อม่วงไปถวายพระพุทธเจ้าลูกหนึ่งพระองค์ก็ฉันเรียบร้อยแล้วก็เอามาเล็ดวางลงบนดินปรากฏว่างอกขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาเป็นต้นหม่อม่วงต้นบะเล็กบะเล่นต่างงานอยู่ขั้น
พระองค์ก็แสดงปาฏิหาริย์ที่หันเรียกว่ายะมะกะปาฏิหาริย์ปัดโตพวกเนรถีตั้งตายหันยังอันก็ตักง่ายเลยกะสะทะตัวเองทำบ่ได้อ่ะว่าบ่ได้อ่ะแล้วก็บอกพระพุทธเจ้าว่าไหนอ่ะห้ามคนแสดงปาฏิหาริย์และตัวเองทำไมทำอ่ะพระพุทธเจ้าก็บอกเขาเป็นศาสดาเขาห้ามลูกศิษย์แต่มันได้หมายความว่าเขาห้ามตัวเก่าลูกเออท่านทั้งหลายได้มาทำอย่างนี้เขาทำเพื่อจะให้ท่านทั้งหลายได้สำนึกเขาทำเพื่อจะเกิดประโยชน์แก่มหาชนมาได้ทำเพื่อจะอวดอิทธิปาฏิหาริย์ลูกนะก็แสดงยมกะปาฏิหาริย์เสร็จเรียบร้อยพระองค์ก็คือเสด็จขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงไปโปรดพระมารดาพุทธมารดาอยู่3เดือนแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาและเทวดาทั้งหลายที่บนสวรรค์3เดือนสถาญาติโยมจนพุทธมารดานั้นเป็นได้บรรลุธรรมนะเป็นพระโสดาบันนะเป็นพระโสดาบันอยู่บนสวรรค์พุทธสถาน จากนั้นพระองค์ก็เสด็จกลับจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมาท่าบัดเดียวนี้ก็คือแฮมหนึ่งค่ำเดือน11หรือว่าบันเฮากับเดือนเกียงนะวันพรุ่งนี้นะวันที่18นี่แต่ละปีก็คือหลังออกพรรษา1วันนั่นแหละสถาแฮมหนึ่งค่ำแฮมหนึ่งค่ำเดือน11ใต้เดือนเกียงเหนือนะวันที่เลเทโวโลหณะเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมาสู่เมืองมนุษย์โลกมนุษย์ของเฮาที่เมืองสังกัสสะในวันนั้นมีเหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้นก็คือเทวดาหันมนุษย์มนุษย์หันเทวดาเทวดามนุษย์หันสัตว์นรกทั้งหลายโลกนี้บ่มีอะหยังขวางกั้นหันกันเหมือนยังเฮาพอทีวีสถาญาติโยมหันกันหมดนะวันพระเจ้าเปิดโลกว่าอันเนาะวันพรุ่งนี้มีแต่ละวัดละวาเปิ่นทำบุญตักบาตรเทโวโลหะนะเนื้อตักบาตรเทโวศรัทธาท่านเจ้าตั้งหลายอยู่ไกลวัดใดที่เปิ่นทำกิจกรรมก็ไปร่วมบุญร่วมกุศลตักบาตรเทโวน้อมระลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธคุณที่พระองค์ได้ทรงมีเมตตาได้โปรดสรรพสัตว์ตั้งหลายเหือป่วนจากความทุกข์นะศรัทธาญาติโยมน้อมระลึกถึงคุณพระองค์ไปใส่บาตรกันเนาะวันพรุ่งนี้อาตมาก็จะไปร่วมกิจกรรมกับครูบาอาจารย์ที่อำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่จะไปตั้งเครื่องถ่ายทอดสดคือกระเปิ่นที่พระธาตุดอยน้อยอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่จัดรายการแล้วก็จะเดินทางและศรัทธาญาติโยมวันพรุ่งนี้ตีสี่นะออกอากาศที่ลุ่มพระธาตุดอยน้อยที่เปิ่นจะทำพิธีทำพิธีตักบาตรเทโวที่อำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เนอะพี่น้องทางเชียงใหม่พี่น้องทางเชียงใหม่พี่น้องทางลำปูนใกล้เขตพื้นที่ป่าสร้างบ้านห้องนะพี่น้องเชียงใหม่สันป่าตองจอมตองดอยหล่อเนาะหรือว่าตั้งในเมืองเนอะไกล ไปอยู่ที่ไหนไกลก็ไปกันเนาะไปตักบาตรด้วยกันที่หันเอาละศรัทธาญาติโยมได้เวลาให้ศรัทธาญาติโยมโทรมาสักเล็กน้อยสัก 7-8 นาทีเนาะ0808844173เด้อ0808844173มีศรัทธาญาติโยมฝากอันซองมาเนาะซองกฐินนะที่จะไปแม่แตงอินทขินในวันที่19นี้มีแม่อุ่นวงกาชัยนะฝากมาแล้วอ๋ออันนี้เปิ่นแตนเงินแล้วคืนเงินอีวะนางสาวอิสราเตชะนันทนดลเม็ดดีนี่ก็ฝากมาแล้วก็มีชื่อนายสอนลาดนะปละวงครอบครัวนายสุบินนางนำไม้วงเก๋ร้อยตำรวจตรีอดุลเลขากนกออนศรีวิชัยนายอนุรักษ์นางสาววารินอินน้อยแม่ตันพัดป้อมพร้อมขอบครัวเป็นน้องผาแมวแล้วก็แม่อูนวงกาชัยได้ร่วมบุญมาพ่อดวนแม่เลี้ยงเครือแปลงพร้อมขอบครัวผาแมวก็ร่วมบุญมาเนอนางกัญญานาป้อยพร้อมขอบครัวก็ร่วมบุญมาพ่อไล่แม่นายใจวางพร้อมขอบครัวก็ได้ร่วมบุญมานายพงศกรคลังภูเขียวและคุณดารณีภัยชีวันพร้อมขอบครัวก็ร่วมบุญมา
พ่อศรีวงแม่จันเพนพาชีวันพร้อมครอบครัวก็ได้ร่วมบุญมาพ่อปันแม่สมใจร้อนพร้อมครอบครัวก็ร่วมบุญมาคุณเครือวันวงทองคุณรัตนาพรเตมะพร้อมครอบครัวก็ร่วมบุญมาพ่อเสิร์ชจูอินนะก็ร่วมบุญมา100บาทแม่บุญตาลใจร้อนก็ร่วมบุญมา100บาทพ่ออินปันแม่ศรีบุตรสุด้วงพร้อมครอบครัวก็ร่วมบุญมา100บาทคุณสมยศสุด้วงก็ร่วมบุญมา20บาทพ่อสงัดรัตนีตะจันร่วมบุญมา50บาทแม่ย้ายตะจันร่วมบุญมา40บาทแม่ฟองแก้วพร้อมครอบครัวนามกุลหน่ออ่อนเนาะร่วมบุญมา100บาทนายไกรทวัฒน์บุญยืนและนางสาวสรรสนีพาชีวันร่วมบุญมา100บาทพ่อพินแม่น้อยอุทิยะพร้อมครอบครัวคณะสตาพาเมียก็ร่วมบุญมาขอบคุณอนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนเด้ออาสาทายาทโยมโอ้วันนี้ดับปิงเฮาเฮ้ยเอ๊ะยายพรก็มาแหละเชียงใหม่พี่น้องลำปางโทรหากันแล้วก็ดับปีดับปิงเนี่ย0808844173 0808844173โอ้ตะกี้โยมแม่โทรมาโอ้โยมน้องพรโยมน้องพรรัตนางนะทุปีนี่นะงั้นจะไปอยู่หนูจังใดวันนี้นะโยมน้องพรห่วมบุญมา500บาทเนอสาธุเนอจะเริญพรแม่กาบแก้วสีอินแก้วไอ้สาเจ้าท่านอาจารย์โยมแม่โอนวัดสมัยหือแลนเจ้าตกปราบหอในลายแห่งนะเจ้าเจ้าแม่สาธุจุนกันหลายวัดนะเจ้าเจ้าเอาบุญมาฝากตวยเนอเจ้าท่านอาจารย์ไหนเจ้าใดเจ้าแม่สาธุบุญทักษาอยู่ดีมีสุขจ้าแม่สมบูรณ์วงแสนเจ้าแม่แล้วจะไปทำไมแหมหมอ แค่เดียวก็ออกเดินทางแล้วไหมนครมูธนาสาธุทุกคนเด้อเจ้าได้ค่ะเจ้าจะไปแหมเดียวเนี่ยจะแหมเดียวเนี่ยแม่แค่ออกเดินทางแหมเดียวเดินทางปลอดภัยหมดเลยเจ้าแม่เจ้าสัตว์ทุเจ้าเอ้ายายพรนึกว่ามันได้เงี้ยนเนี่ยนินทายายพรอยู่นี่อ๋อยังยืนอยู่สบายดีก็ยายพรเจ้าอยู่ไปจ้าเนี่ยเข้าไอ้ก็ข่าวโหยว่ากว่าเออนั่นชอบมงๆอ่ะหืมไปชุดนั่งโชว์เจ้าเนาะฝนตกฝนตกฝนสั่งฝนละสั่งวาสาลาวาสาละฝนอ่ะลาบลาไปหูอ้าวสาธุยายพรปันการคนน้อยอ้าวแม่เพ็ญนะลำปูนเชียงใหม่มาลำปูนมาการเจ้าเจ้าเจ้าแม่เดี๋ยวนี้เซลเลยเนาะฮะเตรียมงานเลยค่ะเจ้าเออเพี้ยวแล้วน่ะมารอหมูลำปูนก็หายแซ่บอ่ะไรก่อนหมูวันที่8เนี่ยไปหรือไปหมูโอ้ทำไปก็จัดชื่อขาดเลยอ่ะไม่ต้องถามมานอนเพลนนะมานอนเพลนหืมจ้ะมานอนเพลนเลยขึ้นรถมาเลยโอ้หืมไรก็ได้นะเจ้าหืมนอนแม่น้อยขอกลับมานอนลูกเจ้าสาธุเจ้าเจ้าเจริญพรแม่อ้อยแม่อ้อยทำนมัสการเจ้าแม่อ้อยสำลันมะโหลันแล้วอันนั้นอย่างก็ถ้าแม่จะห่วมไปทันออกนู่นแม่ก่อนได้ก่อนนี่อืมได้ก่ะต้องใส่ดอกนะนะใช่เวลาแตนต้องใส่ดอกนะดอกนี่มีปัญหาได้ก่ะจะหอมได้ฮะจะหอมได้หอมร้อยจ้ะแม่อ้อย100เออโอเคอันดอกนี้มีปัญหาดอกมันถึงด้วยอืมแล้วจะโอนไปเมื่อนะต้องโอนวันที่8ถึงไหมอ่ะไหนวันที่8กฐินวันพ้นมากะ
มันยังไม่ได้จวนเจ้ามูเดียโอ้บัดต้องจวนคนเดียวก่อนมาเลยมันบ่มีรถนั่งกันรถเขียงมาไปกันมันบ่มีรถมันมอเขียงตายรถเขียงมาเลยโอ้รถเขียงทำไมกันแล้วไปมันเถียงกันอ่ะมันเถียงกันเดี๋ยวจะแม่จะทำจมูกอ่ะออกใจก็มามีโอกาสก็มาเอารถไปไปนี่เจ้าได้กะดีละมันหลายฝนน่ะเจ้าจัดตู้แม่เจ้านำน้ำมันสกัดเนื้อแม่เป็นกำลังใจเจ้าจัดตู้เจ้าเจริญปอนแม่น้อยอุตุดีอากาศดีกะวันนี้แม่ไปวัดมาอยู่ในแม่วันนี้ไว้วันค่ำดีกะได้บุญวันค่ำเนาะสะสมไว้เต็มตุ่มเต็มหายไว้ถึงเวลาใช้ดูต่างใช้เจ้ามันตื้มได้ฝากฝอนวันนั้นวันที่เช้ากันทินล่ะหน้ากากกันทินพร้อมกันตรงกันแน่ที่จะไปสมัยวันที่เช้าใช่ไหมลายตีลายแห้งวัดปานแล้ววันที่19นี่วัดอย่างแฮมเน่วัดสีวัดหนองยางก็วันที่เช้าอิงหุนั่นวัดปงไตก็วันที่เช้าไหลกันเลี้ยเลี้ยเจ้าแล้ววันที่เช้าฮะก็ไปกินสลาแฝดล่ะตู้ไปไก่โลนี่ไปตัวครูบาอาจารย์ล่ะเจ้าไปตัวเอครูบาอาจารย์เนี่ยคนนั้นตุ๊ปอในเปิ้นอยู่แปะจ้ะดีกันเปิ้นมาอยู่วัดนั้นน้อยนี่หลายปีแล้วดอกโอ้เจ้าดีละดีละเจ้าสาธุเน้อบุญรักษาแม่เจ้าเจ้าอ้าวศรัทธาญาติโยมพี่น้องติดตามทางเฟซบุ๊กไลน์เน้อหลายท่านหลายคนนะติดตามทางเฟซบุ๊กไลน์โยมโยมแม่อันเครือวันโยมแม่เครือวันชัยคันธากันเดี๋ยวก่อนขอพอกามเดี๋ยวก่อนเน้อสุรชาติวาสนาอุปป้อร่วมทำบุญพรุ่งนี้ขอร่วมทำบุญพรุ่งนี้200บาท18ตอคอแม่ทองเครือชัยคันธานายสมคิดสุรภานายคมกิจอัมพันธ์นายสุรชาติวาสนาอุปป้อนางสาวธัญญาพัฒน์กิรธาพันกุลอ้อตักบาทเทโวเนาะสาธุเนอแล้วก็กระถินเปิ้นก็ห้อมมาแล้วนี่500บาทนะครอบครัวนี้ขอบคุณอนุโมทนาบุญเนอทุกบุญทุกกุศลคือท่านเจ้าอยู่ดีมีสุขบัดในละตุปิเจ้าตอนแรกน้องกะว่าจะไปรถแม่แก้วโดยแม่เชียตอนนี้รถแม่แก้วบ่ไปแล้วเนอเจ้าเออนั่นนะแม่แก้วบ่ได้มาไม่เป็นไรเอาละศรัทธาญาติโยมเวลาหมดเวลาก็ขอนำรายการจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้แต่เจ้าอันเนี่ยไปบินทบาทเอาของฝากไว้ลืมไว้เป็นแจ้งมาบอกบินทบาทลืมของเลยนะศรัทธาญาติโยมเวลาหมดเวลาแต่แล้วก็ขอนำรายการจากลาศรัทธาขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ติดตามตังไลฟ์สดเลยนะอยู่ดีมีสุขเช่นเดียวกันอายุวันโนสุขังพลังอายุวันนางมีตังหลายๆเนอะ เทียบเขา